This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยฮะเป็นเหมือนเป็นภาวะกึ่งกลางนะครับระหว่างคนปกติที่ความจำดีสมองดีกับคนที่เป็นสมองเสื่อมทีนี้อาการมันจะคล้ายๆคนไข้โรคสมองเสื่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการจะน้อยกว่าอาการหลักๆเลยที่พบบ่อยๆก็เช่นเรื่องของความจำไม่ดีฮะที่เจอบ่อยที่สุดปัจจัยหนึ่งเลยที่เราต้องคอยติดตามไว้ก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะนำก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตก็ได้นะครับอย่างเช่นอนาคตจะเป็นอัลไซเมอร์เงี้ยอาจจะเริ่มต้นด้วยบกพร่องเล็กน้อยก่อนสัก3ปี4ปีค่อยเป็นอัลไซเมอร์ก็มีฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยค่ะติดตามสาระกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นนำไปสู่อะไรได้บ้างเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลรัตนวรรณกิจอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนี่มันคืออะไรคะคุณหมอคะครับผมภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า MCI นะครับก็ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นภาวะกึ่งกลางนะครับระหว่างคนปกติที่ความจำดีสมองดีกับคนที่เป็นสมองเสื่อมไปแล้วก็คือความจำแย่จนกระทั่งว่าต้องมีคนช่วยเหลือดูแลนะครับตรง MCI หรือว่ารู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยอยู่ตรงกลางครับคือยังไม่ใช่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เป็นสมองเสื่อมไปเลยครับค่ะแล้วความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยนี่มันเป็นอาการยังไงอะคะคุณหมอที่อยู่บอกว่าอยู่ตรงกลางเลยฮะทีนี้อาการมันจะคล้ายๆคนไข้โรคสมองเสื่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการจะน้อยกว่านะครับอาการหลักๆเลยที่พบบ่อยๆก็เช่นเรื่องของความจำไม่ดีฮะที่เจอบ่อยที่สุดนะครับอย่างเช่นหลงๆลืมๆเล็กน้อยฮะลืมว่าคุยอะไรกันไปลืมว่าวางของไว้ที่ไหนอาจจะมีคนเป็นใช่ไหมฮะค่ะครับลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยฮะค่ะลืมบ่อยๆจนกระทั่งว่ามันบ่อยไปหน่อยนึงบ่อยกว่าคนปกติครับผมคำว่าบ่อยกำลังประเมินตัวเองเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าบ่อยบางทีใช่ไหมลงลืมหรือเป็นบางทีไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่านอนน้อยหรือว่าในอนาคตจะเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะว่าความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีตัวอะไรที่บอกได้ไหมคะว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดอะไรเยอะไปมีอะไรในสมองเยอะที่แบบจะต้องคิดจะต้องจำเลยอาจจะทำให้บางอย่างหลงลืมบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่กึ่งกลางแบบนี้แล้วในอนาคตเอาแหละมันมีความที่จะไปเป็นสมองเสื่อมได้เนี่ยมันมีจุดไหนที่มันพอจะให้สังเกตหรือมีความแตกต่างกันบ้างไหมคะครับก็คือที่จริงแล้วจริงๆแล้วการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนะที่พูดเมื่อกี้คือความจำที่เจอบ่อยที่สุดนะครับแต่จริงๆมีอีกหลายอาการนะครับงั้นพูดถึงความจำก่อนแล้วกันนะครับก็คือเวลาดูว่าคนไข้มีปัญหาเรื่อง MCI หรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่ามีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยเราจะดูเทียบกับคนที่อายุเท่ากันการศึกษาเท่าๆกันนะครับว่าเราอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไหมจริงๆแล้วคำว่าเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยบางทีถ้าถามจากอาการที่เฉยมันก็บอกยากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นมากเป็นน้อยนะครับซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีการประเมินเรื่องของสมองฮะจะมีการคิดตัวเลขคิดคะแนนนะครับและดูว่าคะแนนของเราเนี่ยตกไปมากกว่าคนที่อายุเท่ากันการศึกษาเท่ากันหรือเปล่าครับเหมือนมีเทสให้ทำอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับมีเทสให้ทำมีตัวแบบทดสอบให้ทำแล้วก็มีคิดคะแนนครับอันนี้น่าสนใจนะคะแนนประมาณไหนคะที่แบบว่าเอาแหละน่าจะมีความเสี่ยงและคืออันดับแรกก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแบบความจำแย่แต่ว่าต้องเทียบกับเพื่อนๆแล้วนะฮะเทียบกับคนอายุเท่ากันเนี่ยรู้สึกว่าเราแย่กว่าเขาเยอะเนี่ยฮะก็อาจจะลองมาประเมินดูได้ที่แบบทดสอบประเมินของคุณหมอเนี่ยมันจะมีหลายแบบทดสอบเลยครับแล้วแต่ว่าแบบทดสอบบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากแต่มันจะมีค่าแบบเหมือนค่าว่าต้องเกินเกณฑ์เนี่ยถึงจะถือว่าคุณผ่านถ้าเกิดตกกว่าเกณฑ์เนี่ยถือว่าตกเนี่ยครับตัวเลขมันแล้วแต่หรือแบบทดสอบไหนนะฮะมีแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ทำทดสอบนะคะแค่คิดกับถึงเพื่อนในระดับเขาเรียกอะไรในวัยเดียวกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะความจำเราน้อยจังเลยแรมน้อยไปหน่อยค่ะว่าจะเพิ่มแรมซะหน่อยนะคะแต่ว่าใน
สิ่งที่มันจะทำให้เกิดเราเกิดภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ย MCI ที่ว่านี่ค่ะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะคุณหมอที่ทำให้มันมาอยู่ค่ากลางตรงนี้แล้วอะคือปัจจัยหนึ่งเลยที่เราต้องคอยติดตามไว้ก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะนำก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตก็ได้นะครับค่ะอย่างเช่นอนาคตจะเป็นอัลไซเมอร์เงี้ยอาจจะเริ่มต้นด้วยวันนี้อาจจะเริ่มมีบกพร่องเล็กน้อยก่อนผ่านไปสัก3ปี4ปีค่อยเป็นอัลไซเมอร์ก็มีครับโอ้ค่ะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมันจะเป็นคนอายุเยอะครับเช่น65ปีขึ้นไปนะฮะบางคนจะเริ่ม MCI ตั้งแต่อายุสัก50กว่า60ถึงค่อยมี MCI แล้วค่อยเป็นสมองเสื่อมตอนหลังเนี่ยฮะเอาแล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเราอายุอาจจะยังไม่ได้ถึงในวัยที่อยู่ในของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมบ้างลืมบ่อยลืมแบบจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ลืมอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ มันจะทำให้เราพอถึงในวัยที่เราแตะเลขผู้สูงอายุปุ๊บแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมคะอันนี้ครับก็คือไอ้ตัว MCI เนี่ยมันเกิดจากเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากไอ้ตัวโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยที่มีภาวะบางอย่างทำให้สมองเราช้าลงคล้ายๆกับ MCI ได้ครับมีหลายโรคเลยฮะที่จริงเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยเนี่ยบางคนที่มีความภาวะความเครียดสูงนะครับอาจจะเริ่มซึมเศร้าน้อยๆอย่างเงี้ยฮะโดยที่อาจจะไม่ซึมเศร้ารุนแรงนะแต่ว่าจะเริ่มซึมเศร้าบ้างเนี่ยอาจจะเริ่มสมองช้าลงบ้างก็ได้ครับหรือว่าถ้าเป็นบางคนเป็นโรคของการนอนหลับบางอย่างนะครับอาทิเช่นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะฮะคือนอนไปมีกรนมีหยุดหายใจอย่างเงี้ยฮะบ่อยๆเนี่ยบางทีก็เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดเรื่อง MCI ได้เหมือนกันแต่พวกนี้ข้อดีคือมันรักษาได้ถ้าเกิดเป็นโรคพวกนี้ก็รักษา MCI จะดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าเกิดว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยแล้วก็จะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเริ่มเป็น MCI อย่างเงี้ยอาจจะรักษาไม่ได้ครับค่ะส่วนใหญ่ที่จะเผชิญกับการเป็น MCI ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวัยไหนอะคะช่วงอายุประมาณที่เจอบ่อยๆอะค่ะก็คือคนอายุเริ่มเยอะครับเช่นสัก60ปีขึ้นไปจะเริ่ม MCI เยอะเจอพอสมควรนะครับรายงานนี่ก็เจอประมาณ 10-25% เลยกันนะฮะที่จะเริ่มมี MCI แต่คนที่อายุ60ปีขึ้นไปครับอ๋อก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ถ้าอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะเขาเรียกอะไรจะไม่เป็นนะคะซึ่งมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของพฤติกรรมภาวะการนอนเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างของโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับโอ้โหหลายปัจจัยเหมือนกันแล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่เวลาคนไข้มาเราจะต้องหาก่อนนะว่าเป็นอะไรกันแน่บางทีอาจจะไม่ใช่โรคสมองเสื่อมอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่มันซ่อนอยู่เราก็รักษาแก้ไขตัวปัญหาเฉพาะหน้านั้นไปอาจจะดีขึ้นได้ก็ใช้ที่ติดตามเอาครับค่ะอย่างนี้แสดงว่าในภาวะปกติค่ะโดยความร่างกายของมนุษย์พออายุมากๆเข้าความเสื่อมของร่างกายมันถดถอยลงความจำมันลดน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความเป็น MCI ที่คุณหมอบอกอาการในเบื้องต้นเนี่ยก็แค่อาจจะนำไปสู่แค่นั้นมันไม่ได้หมายว่าถ้ามีอาการเบื้องต้นแล้วคุณจะต้องเป็นมันไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือคนที่เป็น MCI เนี่ยถ้าติดตามไปมันจะเป็นไปได้3ทางครับก็คือทางที่เจอเยอะที่สุดนะฮะปีถัดไปอีก1ปีถัดไปเนี่ยที่เจอเยอะสุดก็คือยังเป็น MCI เหมือนเดิมจะยังไม่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยจะมีส่วนหนึ่งฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ 10-15%ในปีถัดไปเนี่ยจะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ MCI เหมือนเดิมค่ะมีส่วนหนึ่งดีขึ้นก็มีนะครับดีขึ้นกลายเป็นเหมือนคนปกติก็มีนะฮะในปีถัดไปค่ะนะมันเป็นได้3ทางมันเป็นแค่บอกว่าโอเคคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้นแต่คุณอาจจะไม่เป็นก็ได้ครับมันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ เลยจะเดินไปถึงหรือยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงตรงนี้มันอาจจะมีอาการอยู่บ้างหรือว่าเป็นปัจจัยของสัญญาณเตือนจากภาวะอื่นๆเนี่ยนะคะที่คุณหมอบอกไปตรงนั้นเราก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าเราควรจะแบบว่าคุณหมอคะตอนนี้แบบความจำเริ่มไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่า1ความมีภาวะความซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้อันนี้คือเดินเข้าไปคุยกับคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะอ๋อได้เลยครับเพราะว่าต้องหาก่อนว่ามันมีอะไรที่มันแก้ไขพอจะได้ไหมถ้าเกิดแก้ไขได้ก็แก้ไขไปฮะถ้าแก้ไขไม่ได้จะใช้ติดตามไปแต่ว่าการปฏิบัติตัวถ้าเกิดเป็น MCI ไปแล้วเนี่ยครับจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย
ปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่ชัดเจนในประเทศไทยนะฮะยังไม่มียาที่ชัดเจนว่าใช้แล้วจะป้องกันเป็นโรคสมองเสื่อมได้อันนั้นยังมีแต่ยาแบบเหมือนจะแบบบรรเทาอาการนิดหน่อยนะฮะส่วนใหญ่การรักษาจะเน้นเรื่องของไม่ใช่ยานะฮะจะเป็นแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายมีการศึกษาชัดเจนนะครับว่าออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยเรื่องของสมองจะไวขึ้นอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นครับอ๋อแล้วการที่แบบว่าอย่างการให้สมองได้ใช้งานเช่นอาจจะคิดเลขหรือว่าทำทดสอบเล็กๆน้อยๆเป็นควิสอะไรพวกนี้มันพอจะช่วยได้ไหมคะมีข้อมูลว่าดีเหมือนกันครับคือทำได้ครับแต่ว่าจะบอกว่าข้อมูลตัวนี้อาจจะถ้าเทียบออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายข้อมูลจะเยอะกว่าหน่อยที่ทำอะไรเนี่ยมันมีเยอะมากเลยฮะในการศึกษาที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาเล็กๆน้อยๆแต่มันหลายอันนะฮะเยอะแยะเลยมีทำจะเล่นไพ่จะเล่นเกมอะไรได้หลายชนิดเลยฮะ คือทุกอันเนี่ยเหมือนจะได้ผลดีนะครับเห็นแต่ว่าเวลาทางการแพทย์เราจะมาบอกว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเนี่ยมันต้องมีการศึกษาใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้การศึกษาใหญ่ที่สุดก็จะเป็นออกกำลังกายนะตอนนี้นะครับที่ทำเยอะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อออกกำลังกายเนี่ยนะคะคุณหมอออกกำลังกายอะไรก็ได้เนี่ยคะครับที่จริงออกกำลังกายที่ร่างกายมีการขยับเคลื่อนไหวฮะก็ใช่ครับเพราะร่างกายถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงความไวร่างกายแข็งแรงเนี่ยสมองก็จะไวขึ้นด้วยค่ะอะไรก็ได้เลยครับจะเป็นเดินเร็ววิ่งจักรยานว่ายน้ำอะไรได้หมดเลยครับงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่หลงลืมนะเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่เบื้องต้นเหมือนคล้ายๆจะเป็น MCI เลยแต่ดูฟังดูแล้วไม่น่าเป็นยังไม่น่าเป็นต้องดูต้องเทียบคนอายุเท่ากันนะว่าเรามากกว่าเขาไหมถ้ามากกว่าเขาก็ลองเช็คดูได้นะครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกหาเหตุก่อนเผื่อจะมีอะไรที่มันแก้ไขได้ครับคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าบางอย่างจำไม่ค่อยได้ลืมง่ายแต่บางอย่างก็จำค่ะคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอาจจะไม่แย่มากรู้สึกมีกำลังใจอายุน้อยหน่อยส่วนใหญ่ความเครียดที่เจอเยอะเหมือนกันฮะความเครียดนอนน้อยพักผ่อนน้อยเครียดเยอะอะไรเงี้ยบางทีก็ทำให้สมาธิไม่ค่อยดีก็เลยจำไม่ค่อยดีฮะจริงจริงคุณหมอเพราะว่าเชื่อว่าในยุคนี้นะคะการแข่งขันหรือความเครียดภาวะความกดดันอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะเยอะทำให้หลายคนอาจจะแบบก็เรียกสมาธิน้อยลงไม่ได้มีความจดจ่อกับสิ่งที่จะต้องทำหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เจอบ่อยมากเลยฮะเพราะว่าที่จริงแล้วจำได้นะครับคือถ้าให้ตั้งใจจำอาจจำได้เพียงแต่ว่าตอนสมมติเอาวางของไว้แล้วมัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่มันก็ลืมว่าวางไว้ไหนจริงแล้วถ้าคนไข้เราเนี่ยถ้าตอนวางเนี่ยตั้งสมาธิที่หนึ่งว่าวางไว้เนี่ยมันจะจำได้ครับเอาล่ะเราลอดพ้นจากจุดนี้แล้ว เราไม่เป็นแน่ๆแล้วคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูว่าเป็นอย่างที่คุณหมอบอกป่ะคือบางทีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้คนรอบข้างได้ในความขี้หลงขี้ลืมของเราอะไรพอสมควรนะคะแต่ว่าในความที่MCI เนี่ยการทำงานของสมองมันบกพร่องลงอย่างน้อย1ด้านจาก6ด้านแสดงว่ามันมีนอกเหนือจากความจำแล้วก็เรื่องของอะไรคะสมาธิเมื่อกี้คุณหมอบอกสมาธิเนาะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะมันยังมีปัจจัยอื่นอีกคะลูกคิด6มันมี6อย่างครับในความที่พูดถึงความจำเพราะมันเจอบ่อยที่สุดนะฮะแต่ว่าที่จริงมีอีก5อย่างซึ่งก็เป็นการใช้สมองหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคนบางคนเนี่ยความจำดีแต่อย่างอื่นตกเนี่ยก็ยังเป็น MCI หรือสมองเสื่อมก็ได้นะครับ เช่นทางด้านอันหนึ่งที่บูมเกียร์ก็คือสมาธิการตั้งใจการใส่ใจกับสิ่งตรงหน้าเนี่ยครับ คนไข้ที่มีปัญหาก็คืออาจจะเหมือนทำแล้วมันวอกแวกตั้งสมาธิไม่ได้มีอะไรมาแทรกก็จะไปหาเรื่องนั้นเลย ทำให้เกิดก็มีปัญหามากๆจนกระทั่งว่ามันเริ่มเสียมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปิติอีกข้อหนึ่งได้นะครับ ส่วนข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของการคิดตัดสินใจวางแผนนะฮะว่าเราสามารถวางแผนได้ไหมสามารถตัดสินใจจะทำอะไรได้ไหมแก้ไขปัญหาได้ไหมนั่นก็อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่4คือใช้การใช้ภาษาครับก็คือการสื่อสารนี่แหละบางคนมีปัญหา MCI ก็คือเหมือนแบบฟังไม่รู้เรื่องคิดนึกคำไม่ออกคุยกับคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ไงฮะก็แต่ต้องแยกลงกับเดิมนะถ้าเป็นแต่แรกแล้วไม่เกี่ยวครับค่ะอ๋อหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะคือเรารู้ว่าจะพูดคำนี้แหละแต่เราแบบเฮ้ยมันติดอยู่อ่ะมันติดอ่ะมันนึกไม่ออกอ่ะมันอะไรนะอะไรเงี้ยมันอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าเกิดนึกไม่ออกถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นไปได้ครับถ้าเป็นเยอะๆนะฮะเช่นเป็นบ่อยๆหลายๆคำเนี้ยฮะก็เริ่มผิดปกติแล้วท่านนิดหน่อยผมว่า
ผมว่าคนปกติก็เจอได้ท่านนิดหน่อยเช่นนานๆทีเงี้ยโอเคครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอยากจะไปทำเทสแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาแล้วหลายข้อทีนี้ข้อ5ตัวข้อ5นี้ก็คือการรับรู้สิ่งต่างๆที่เรารับรู้มาเช่นมองแล้วรู้มันคืออะไรจับแล้วรู้มันคืออะไรนะฮะแล้วก็การใช้งานสิ่งของนั้นได้นะฮะเช่นใช้หวีได้อะไรเงี้ยอันนี้คืออันที่5นะครับอันนี้ถ้ามีปัญหาก็อาจจะเริ่มแบบไม่รู้อันนี้มันจับไม่ถูกทำท่าไม่ถูกใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยฮะท่าที่เคยแต่ก่อนเคยทำได้อะไรเงี้ยฮะโอ้โหครับข้อนี้ทำไมฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยคะคุณหมอข้อนี้น่ากลัวแต่คนไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความจำเป็นหลักครับโอ้ข้อสุดท้ายนี่เป็นการรับรู้เกี่ยวกับสังคมฮะค่ะคือเข้าใจการรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขามีอารมณ์อย่างไรเขาคิดอะไรอยู่เข้าใจคนอื่นเขาเนี่ยก็เป็นการใช้สมองการรับรู้การรู้คิดอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้ามีปัญหาคืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยแคร์ใครแต่ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนจากเดิมนะถ้าเป็นอยู่เดิมแล้วไม่เป็นไรอันนั้นเป็นนิสัยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนดีแล้วมันมาเปลี่ยนไปเยอะง่ายให้ระวังไว้มีปัญหาครับอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาการต่างๆเหล่านี้6ด้านที่คุณหมอบอกมานี้นะคะมันจะมีตัวที่มันมากกว่าปกติจนคนรอบข้างสามารถจะสัมผัสสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันทำไมเปลี่ยนไปทำไมผิดปกติค่อนข้างจะชัดเจนเลยเนาะใช่ครับแต่เพราะว่าคนต้องถามคนรอบข้างเลยเนี่ยพวกนี้บางทีคนไข้ตัวเองไม่รู้ตัวนะฮะค่ะลืมก็ลืมว่าตัวเองลืมไปแล้วต้องมีคนข้างรอบข้างคอยสังเกตครับโอ้ยคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านค่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าปกติผู้สูงอายุอาจจะแบบหลงลืมบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้คาดคิดว่าถึงขั้นสมองเสื่อมนะคะแต่มีอาการหลงลืมพวกเนี้ยอาการที่ว่านี่มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยเราอาจจะไม่ทันได้คิดว่ามันอาจจะมีภาวะไปสู่การเป็นสมองเสื่อมได้เนาะเพราะเราคิดว่าอ้าวก็เป็นไปตามวัยแหละใช่คือที่จริงคนอายุเยอะก็จะเริ่มอาจจะเริ่มความจำช้าลงบ้างนะครับแต่คนไข้ส่วนใหญ่ยังจะพอจำได้นะครับเป็นแต่ว่าอาจจะนึกช้าหน่อยอาจจะนึกนานหน่อยบางทีไปถามเรื่องเล่งๆเนี่ยไม่รู้นะฮะถ้าให้เวลาสักหน่อยอาจจะตอบได้ครับแต่ว่าเวลาอย่างที่บอกคือมันต้องเวลาจะดูว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเทียบกับคนที่อายุเท่ากันการศึกษาต้องเท่ากันด้วยนะครับโอ้โหพอกันเนี่ยว่าเท่าไหร่ยังไงฮะทำไมถึงต้องไปเน้นการศึกษาที่ต้องเท่ากันด้วยอะคะอ๋อโอเคเพราะว่าไอ้ตัวคะแนนสมองหรือการใช้สมองเนี่ยครับมีการศึกษาชัดเจนว่ามันสัมพันธ์กับการศึกษาที่ผ่านมาด้วยครับถ้าการศึกษาสูงเนี่ยตัวการทำคะแนนข้อสอบได้เนี่ยก็จะมากกว่าคนการศึกษาน้อยกว่าครับอ๋อเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเอาแบบว่าเป็นแบบแนวระนาบเดียวกันมาทดสอบเพื่อดูผลว่าอ่ะคนนึงจะผ่านเกณฑ์อีกคนนึงอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์มันจะเห็นชัดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อไม่งั้นแล้วเอาคนที่ค่ะการสัดส่วนกันจะมันมาเทียบกันแล้วบางทีมันสมมติว่าคนไข้ม.4ทำคะแนนได้20เต็ม30กับคนไข้ปริญญาตรีได้20เต็ม30เนี่ยจะคิดต่างกันแต่ก็น่าลองนะคะคุณหมอเอาคนปกติเนี่ยเอ๊ะแล้วตกลงใครจะมีความจำที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวมีสังเกตแล้วเอ๊ะดูผิดปกติจริงๆแหละแล้วก็สงสัยว่าสมองเสื่อมไหมหรือจะอะไรไหมเป็น MCI หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องพาคนที่มีอาการไปหาคุณหมอเลยเพื่อวินิจฉัยก่อนเลยใช่ไหมคะหาสาเหตุอะใช่ครับคือถ้าเกิดถ้าเริ่มมันผิดปกติแบบมันดูเยอะไปกว่าปกติก็ควรจะหาสาเหตุครับอย่างที่บอกคือสาเหตุบางอย่างมันแก้ไขได้นะฮะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเราเป็นโรคที่ซ่อนอยู่บางคนก็เป็นโรคการนอนอย่างที่ว่าบางคนก็เป็นซึมเศร้าบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคต่างๆเช่นบางคนเป็นโรคไทรอยด์ผิดปกตินะครับก็สมองก็ช้าลงได้เช่นกันแต่ที่การรักษาก็แค่ว่ารักษาไทรอยด์สมองก็กลับมาดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องมาหาเหตุก่อนที่มันพอจะแก้ไขได้ก่อนครับอ๋อคือแสดงว่าถ้าหาสาเหตุเจอรักษาที่สาเหตุอาการ MCI นี้มันก็จะดีขึ้นได้ใช่ใช่ครับถึงแม้ว่าจะอายุมากอยู่ในระดับ60ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสาเหตุบางอย่างแก้ไม่ได้เช่นถ้าเกิดว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เงี้ยครับอาจจะเริ่มต้นเป็น MCI ก่อนแต่ตรงเนี้ยตอนปัจจุบันนี้ยังแก้ไม่ได้ครับก็ได้แค่ว่าติดตามไปเฉยๆครับอนาคตก็จะแย่ลงเป็นอัลไซเมอร์ที่มากขึ้นอยู่ดีเนี่ยครับอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันไม่สมองเสื่อมเป็นคำกว้างๆเป็นคำที่เรียกรวมๆแต่สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุฮะ
แต่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของสมองเสื่อมแต่สาเหตุอื่นก็มีนะครับหลอดเลือดสมองตีบเยอะๆก็สมองเสื่อมได้อย่างเงี้ยฮะเป็นต้นครับค่ะโอ้แต่ว่าเวลาดูข่าวดูอะไรเงี้ยค่ะคนที่เดินหาเขาเรียกอะไรอ่ะออกจากบ้านไปแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้หรืออะไรพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้อัลไซเมอร์ป่ะคะก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออาจจะเป็นอย่างที่บอกก็บอกแค่ว่าเป็นอาจจะเป็นสมองเสื่อมแต่ว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือพูดอัลไซเมอร์เนี่ยโอกาสถูกมากที่สุดแหละเพราะว่ามันเจอบ่อยที่สุดแต่ว่าบางคนเป็นโรคอื่นก็มีนะครับก็หลงทางได้เหมือนกันโอ้ยคือก็นั่นแสดงว่าอาจจะเป็น MCI มาแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้รู้ว่านี่คือเป็น MCI เป็นอาการแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเกิดอาการเกี่ยวกับสมองถ้าเดินถ้าสมองเสื่อมกับ MCI จะต่างกันฮะถ้าสมองเสื่อมนี่หมายความว่าต้องพูดก่อนว่ามันมีคำว่าโรคสมองเสื่อมกับภาวะสมองเสื่อมนะครับไอภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายโรคนะฮะโรคสมองเสื่อมที่เจอบ่อยที่สุดแหละครับทีนี้ไอตัว MCI กับคนที่เป็นสมองเสื่อมไปแล้วนะครับจะต่างกันตรงที่ว่าคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองเริ่มลำบากขึ้นต้องมีคนอื่นมาช่วยดูแลครับเช่นพาไปไหนมาไหนช่วยดูเรื่องของการจัดยาให้เป็นต้นเนี่ยฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าเริ่มไม่ใช่แค่ MCI ละอาจจะเริ่มไปสมองเสื่อมละครับอืมก็นั่นคนลงทางนี่สมองน่าจะสมองเสื่อมแหละเนี่ยเป็นต้นครับโอ้โหคือ ฟังดูแล้วก็รู้สึกแบบว่าเห็นอกเห็นใจเพราะว่าในผู้สูงอายุคือมันเขาเรียกว่าอะไรดีอะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับร่างกายว่าเอ้ยฉันต้องไม่เสื่อมไปกว่านี้นะหรืออะไรมันไม่ได้อะมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมคะแต่มันมีใช่แต่มันมีวิธีที่เขาแนะนำในการป้องกันอยู่หลายวิธีครับยังไงคะคุณหมอคือที่มันมีสาเหตุของความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมที่มีหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันผู้นี้ก็มีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมนะครับที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้โอ้มาเป็นแพ็กเกจเลยค่ะก็ต้องคุมให้ดีหมดเลยฮะคุมให้ดีเบาหวานความดันไขมันคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายฮะถือว่าเป็นความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมครับอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับงั้นถ้าพวกเราเนี่ยต้องเลือกถ้าใครไม่มีเวลาต้องออกกำลังกายแล้วเพื่ออนาคตป้องกันสมองเสื่อมครับเดี๋ยวกลัวว่าอีกหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหมอไปแล้วจะลืมว่าเอ๊ะจะถามอะไรเนี่ยจบแล้วต้องออกไปวิ่งเลยครับเนี่ยไปออกกำลังกายครับค่ะอื่นก็เช่นแบบคือความเครียดซึมเศร้าที่ไม่รักษาเป็นมานานๆก็เป็นความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมนะครับอันนั้นถ้าเกิดถ้ามีจริงเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นพอสมควรเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เหมือนกันเพื่อที่จะรักษาก่อนครับมีอีกหลายอย่างเลยครับเช่นคนที่หูตึงก็มีนะฮะคนที่หูไม่ค่อยได้ยินตอนตั้งแต่วัยสักกลางคนเนี่ยเริ่มหูไม่ค่อยได้ยินอนาคตมีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมนะครับอันนี้โอ้โหเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกันได้ด้วยเหรอคะคุณหมออันนี้ใช่เพราะว่ามันก็คงมันอันนี้จากการศึกษานะครับบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันจริงๆแต่ว่าทำไมถึงเชื่อมโยงเนี่ยเขาก็มีคนคิดอยู่หลายสาเหตุเช่นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพอเราหูตึงนะฮะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจกับสิ่งภายนอกเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ครับก็เลยแบบว่าทำให้ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราแบบว่าต้องแบบได้ยินฟังคิดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณอย่างนั้นนะครับครับมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันบ้างหรือว่าอันนึงที่มีปัญหาปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะฮะก็คือ PM 2.5 เงี้ยฮะฝุ่นมลพิษเนี่ยฮะก็เป็นความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันครับอันนี้มันแก้ไม่ได้อะค่ะต้องแก้ที่แก้ที่ตัวเองว่าพยายามดูข่าวดีแล้วกันนะมาในฝุ่นเยอะก็ไม่ต้องไปออกนอกบ้านมากก็ได้ถ้าเกิดแบบฝุ่นแบบสีแดงแจ๋เงี้ยฮะนี่ไงถึงไม่ได้ออกกำลังกายค่ะคุณหมออันนี้ก็ออกกำลังที่บ้านก็ได้ครับไม่ใช่เหตุผลที่ห้องยิมก็ได้ไงก็ยังไม่ใช่เหตุผลครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอท้ายนี้คืออยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำว่าถ้าไม่อยากถึงขั้นแบบอะไร MCI แล้วนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงในตอนนี้ที่เรายังสามารถที่จะป้องกันกันได้มีคำแนะนำไหมคะครับผมคำแนะนำนะครับก็คือต้องกลับมาดูตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงถ้ามีโรคอะไรที่ยังคุมไม่ดีก็พยายามควบคุมให้ดีนะครับส่วนคนที่ก็คือพยายามเน้นออกกำลังกายมากขึ้นนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันมากขึ้นมันก็ไม่ดีเช่นกันนะครับ
แล้วก็ตัวถ้าเกิดสังเกตตัวเองว่าเรื่องของอาการของตัวเองมันมีเยอะขนาดไหนถ้าคิดว่ามันเยอะจนมันรบกวนเราแล้วนะฮะเช่นเยอะกว่าคนอื่นเขาอย่างค่อนข้างชัดเจนหรือว่าลบเป็นเยอะจนกระทั่งรบกวนชีวิตประจำวันของเรานะครับก็หรือว่าคนรอบข้างนะฮะสังเกตเห็นก็ได้นะครับว่าคนไข้ที่คนข้างๆตัวเราเนี่ยมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้มาปรึกษาแพทย์ได้เลยครับนะคะเพื่อความที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงนะคะแล้วตอนนี้คือก็ระวังตนเองดูแลตัวเองดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัยตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมาหาสาเหตุหาปัจจัยอันไหนที่รักษาได้ก็คุณหมอก็จะได้ดำเนินการรักษาให้ถูกโรคนะคะแล้วก็ไม่นำไปสู่การเป็นสมองเสื่อมแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ก็ดูตามอาการกันไปใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ติดตามอาการแต่ว่าปัจจุบันก็มียาใหม่ๆที่เขาศึกษาใหม่ๆเขาพยายามจะหายากันอยู่นะฮะเรื่องของการให้เพื่อป้องกันคน MCI เป็นสมองเสื่อมในอนาคตนะครับปัจจุบันมียาบ้างบางตัวที่ต่างประเทศเริ่มใช้เป็นยาฉีดนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงยังค่อนข้างพอสมควรแล้วก็การศึกษายังตอนรออีกนิดนึงฮะตอนนี้ในไทยยังไม่มีนะครับในไทยไม่มีงั้นเดี๋ยวรอให้เขาเรียบร้อยก่อนนะจะได้เอามาแล้วได้เห็นผลไม่ต้องแบบว่าอ่ะผลข้างเคียงมันจะได้น้อยลงหน่อยนะคะคุณหมออีกนิดนึงค่ะพอดีว่าอยากจะทราบเรื่องของยีนในร่างกายของเรามันมีส่วนไหมคะยีนที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมอ๋อมีส่วนเหรอคะมียีนมีส่วนครับมียีนหลายตัวที่เราพบว่ามีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับถ้าเป็นคนอายุเยอะแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยยีนที่สำคัญอันนึงก็คือยีนมันมียีนชื่อว่า APOE ฮะ APOE ซึ่งมันถ้าเกิดว่ามีปัญหายีนตัวเนี้ยถือว่าคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วมียีนอีกหลายตัวมากเลยครับที่เขาศึกษาอยู่พูดคือจริงๆมีเป็นหลายสิบตัวเลยฮะโอ้น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวไว้ต่อยอดกันนะคะคุณหมอคะกับเรื่องนี้ใช่ๆมีเยอะแต่ว่าใช่แต่ว่าอย่าต้องสนใจมากเพราะว่าพวกนี้ถึงจะรู้ไปก็ตอนปัจจุบันยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ๋อ รู้ว่ามียีนก็แค่นั้นเองเหมือนเดิมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเบื้องต้นให้เรารู้ไว้นะคะมันก็อาจจะมียีนบางตัวเนาะคุณหมอเนาะที่อาจจะนำไปสู่แต่ก็มันเป็นตัวที่อาจจะทำนายอนาคตได้เลยเนาะใช่มันบอกว่าโอเคคุณมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นแน่ๆครับซึ่งอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราดูแลตัวเองดีก็เป็นไปได้นะคะใช่ครับวันนี้ได้รู้จักกับ MCI แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชัชวาลด้วยที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะครับขอบยินดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมปัจจุบันความนิยมการเลี้ยงนกจึงมีเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นนกประเภทสวยงามผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับการเลี้ยงนกการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเลือกนกเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆเดี๋ยวนี้คนนิยมเลี้ยงนกสวยงามนกมีราคาค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมีคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะเพราะว่าโรคต่างๆในนกในสุนัขในแมวก็จะมีความแตกต่างกันปัจจุบันเนี่ยสัตวแพทย์ก็จะมีคุณหมอรักษาโรคแมวโดยเฉพาะคุณหมอรักษากระต่ายหรือสัตว์แปลกๆรวมถึงคุณหมอที่รักษาสัตว์ปีกเช่นพวกนกคุณหมอสัตว์น้ำคุณหมอรักษาเต่าก็จะมีคนที่ทำเฉพาะทางทางด้านนั้นมากขึ้นก็จะเห็นว่าคนเข้าใจใส่มากขึ้นหมอก็จะเอาใจใส่มากขึ้นเช่นเดียวกันสาเหตุหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆก็คือว่านกเนี่ยอาจจะต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากคือไม่ได้หมายความว่านกจะไม่ขยับตัวเลยอยู่ในกรงแคบๆเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างสุนัขเนี่ยสุนัขก็ตัวเล็กสุนัขเนี่ยต้องอาศัยการพาออกไปเดินพาไปเนื้อที่ในการวิ่งเล่นกระโดดรถเต้นบ้างแต่ว่านกเนี่ยเขาต้องการอาณาเขตในส่วนของเขาซึ่งบางส่วนใหญ่เราเขาจะเลี้ยงในกรงมีน้อยรายที่จะปล่อยให้บินทั่วไปในบ้านนะครับแต่ว่าการเลี้ยงในกรงเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเนื่องจากนกมีขนาดเล็กสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องมาพะวงเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการเลี้ยงดูมากมายนักมันก็เลยมีความนิยมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน oh. ทีนี้นอกจากเรื่องพื้นที่ในภายในบ้านที่ไม่ต้องใช้สถานที่กว้างๆมากเนี่ย ระยะเวลาการดูแลการเอาใจใส่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับในสุนัขในแมว คืออยู่ในกรงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นมีอาหารตั้งทิ้งเอาไว้ ซึ่งอาหารก็คอยดูแลเรื่องความสะอาดมีน้ำมีการเก็บ
มูลของนกซึ่งจะมีเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะคอยเก็บทิ้งเก็บคำสาดเป็นระยะระยะเท่านี้ก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่านกเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะเพราะว่าเราอาจจะเห็นว่านกเนี่ยอพยพย้ายถิ่นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เป็นระยะทางเป็นพันๆกิโลเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาอย่างหนึ่งที่โอเคนะปรับสภาพให้เข้ากับกรณีที่มีอุณหภูมิเย็นหนาวๆมากๆ move ไปที่อื่นในที่ที่อุ่นเพราะจะเกิดความอยู่รอดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความฉลาดของเขาซึ่งพอเรามองว่านกมีความฉลาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขาทำตามคำสั่งเราได้This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.